เออเวลาเรามาตกปลาฟลายฟิชชิ่งเนี่ยเรามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็ส่วนมากเราจะต้องเดินลุยน้ําแล้วอุปกรณ์พวกนี้อาจจะเปียกน้ําได้ง่ายๆแล้วก็อันนี้ผมก็เลยมาแนะนําแพ็คสําหรับฟลายฟิชเชอร์แมนเติร์ดใช้ของอะไรครับเนี่ยครับผมใช้ของฟิชพอนครับฟิชพอนครับเป็นประเภทไหนฮะเป็นแบบเชสแพ็คเชสแพ็คเชสแพ็คที่ของคอไม่ตรงอกครับไม่ตรงอกผมก็ประเภทชอบเผลอๆเดินไปเดินมาน้ําลึกเฉยเลยอย่างเงี้ยครับคือลุยแล้วเพลินครับก็เลยเอาสูงๆไว้ก่อนก็สะดวกดีครับไอ้ตัวนี้กันน้ำด้วยใช่ป่ะตัวนี้ก็กันน้ำประมาณน้ำสาดน้ำกระเซ็นอะไรเงี้ยใช้ได้ถ้าจุ่มน้ำก็เข้าเหมือนกันครับผมฟิชพอนรุ่นนี้นะครับท้องคอก็ขนาดเล็กกระทัดรัดครับอุปกรณ์ที่ผมใส่เนี่ยก็ครอบคลุมอุปกรณ์ที่จำเป็นที่สำหรับในการตกปลานะครับทั้งหมดเลยตกปลาฟิชชิ่งก็มีทั้งพวกกรรไกรตัดเชือกตัดเรือนะครับครีมผมก็คล้องไว้ด้านข้างพวกไฟซอสที่สำหรับทำให้เหยื่อได้ไฟลอยตัวก็เหน็บไปข้างๆได้นะครับแล้วก็ที่ตัวพิเศษสุดก็คือด้านหน้าครับมีกล่องสำหรับใส่เหยื่อและเป็นถาดในตัวครับประมาณนี้ก็ทำให้เหยื่อได้ง่ายนะแล้วก็ขอจำเป็นอีกหลายๆอย่างเช่นคนเราส่งโทรศัพท์ที่เราจะติดตัวไว้บ้างอะไรเงี้ยก็ใส่ได้หมดครับน้ำกระเซ็นสบายมากครับแล้วของพี่ไม้ใช้ของอะไรครับผมใช้เวสแพ็คครับเวสแพ็คของฟิชพอนใหญ่กว่าของเติร์นนิดนึงครับแล้วจะเป็นคล้ายๆกระเป๋าคาดเอวแล้วก็มีสายสะพายช่วยลดน้ำหนักครับก็ใส่น้ำด้วยขวดสองขวดเลยข้างหนึ่งข้างนี้ผมใส่กล้องกันน้ำกล้องคอมแพคกันน้ำเก็บภาพไว้เก็บภาพสวยๆแล้วมียาสามัญประจำบ้านครับยากันแมลงกับยากันคันอะไรผมแพ้แมลงส่วนข้างในก็เหมือนกับเติร์ดแต่ว่าใหญ่กว่าเห็นไหมโอ้เหลือเฟือเลยฮะเหลือเฟือเลยครับไม่ต้องขึ้นจากน้ำเลยนะฮะใช่ไม่ต้องขึ้นจากน้ำไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องกันน้ำแต่ว่ากันน้ำไม่ได้ 100% นะอย่างถ้ากันน้ำ 100% ก็อันนั้นโอ้อันนั้นจะเกือบ 100% 90% แต่ว่าไม่มีอะไรที่กันน้ำได้ 100% ส่วนนี้ช่องนี้ผมก็จะเป็นใส่ของจุกจิกทุกอย่างพวกทิปเป็ดพวกอะไรของทุกอย่างบลีชแล้วก็ส่วนช่องนี้ก็จะเป็นผมมีกล้องอีกตัวก็คือว่าไอ้กล้องนี้ไว้ถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรสวยๆถ่ายรูปปลาสวยๆก็จะมีถุงกันน้ำอีกอันหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่า 100% นี่ไม่มีน้ำโดนแน่ๆเห็นไหมกล้องขนาดกล้องก็อยากกว่าคอมแพคนิดนึงก็ใส่เข้ามาในนี้ได้แล้วก็อ่ะคือจะถือแป๊บนึงข้างในผมก็มีกล่องไฟอีก3กล่องโอ้โหเป็นไงล่ะจุไม่ต้องขึ้นฝั่งไม่ต้องขึ้นฝั่งไม่ต้องไปไหนแล้วต่อเดียวอยู่ทั้งวันมีล่ออีกตัวก็คือว่าถ้าง่ายๆก็ช่องหนึ่งเอาไว้ใส่อาหารกลางวันถ้าไม่ใส่ของเยอะเหมือนผมอีกช่องหนึ่งก็ใส่ไฟบ็อกซ์แล้วก็กล้องอีกกล้องใช้ขนาดคอมแพคอีกตัวนี้ความสุขไม่ต้องขัดตมาแล้วไปได้ทั้งวันใช่ไม่ต้องขึ้นจากฝั่งเลยทั้งวันส่วนของพี่ทอยฐานนั้นเขาชอบลุยน้ำเขาจมน้ำได้ทั้งวันเหมือนกันครับส่วนของพี่ทอยใช้รุ่นอะไรฮะเนี่ยฟิชพอนของเป็นรุ่นกันน้ำใช่ไหมรุ่นกันน้ำเหมือนของผมแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าขนาดเล็กกว่านิดนึงครับดูซิปนี่ก็จะซีลมาอย่างดีก็จะมีเหยื่อนะครับกล้องเหยื่อกล้องด้วยใช่กล้องนี้ต้องมีควรจะมีติดตัวจะมีล่อสำรองนะครับค่อนข้างมั่นใจได้ครับใช่ซิปข้างหน้าก็เหมือนกันกันน้ำเหมือนกันกันน้ำเหมือนกันครับส่วนสมมติจะใส่พวกกระเป๋าสตางค์หรือว่าโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือสตางค์แต่แนะนำว่าให้ใส่ถุงพลาสติกก่อนคุมไว้อีกทีเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์โอเคฟิชพอนะครับเป็นกระเป๋าเท่ๆสำหรับนักตกปลานะครับโดยเฉพาะปลาฟิชชิ่งนะครับก็มีกระเป๋าหลากหลายดีไซน์หลากหลายแบบตามสไตล์ของแต่ละคนนะครับว่าชอบแบบไหนชอบสะพายชอบคล้องเอวชอบไว้บนอกอะไรเงี้ยครับมีเยอะมากครับยังไงลองไปเยี่ยมชมดูได้ครับ